สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชะพลเช่นเคยนะครับก็บมาอีกครั้งกับช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับซึ่งจะนําเรื่องราวที่มันดูลึกลับเนาะซึ่งไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังตอนนี้สําหรับช่วงนี้ก็มีการผสมผสานนะครับหลากหลายแนวเลยมีตั้งแต่เรื่องราวตำนานเมืองต่างๆใช่ไหมหรือบางครั้งเนี่ยพี่แฮมก็จะนําเรื่องราวที่เป็นแชร์ประสบการณ์ประหลาดนะครับ จากแบบเพื่อนๆเนี่แหละที่แบบฟังรายการแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะนําประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นฟังเนี่ยก็ส่งมาให้พี่ฮัมได้นํามาเล่าให้ฟังเหมือนกันเนาะซึ่งหลังๆนี่พี่ฮัมก็ยังดองๆไว้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงจะเอากลับมาด้วยนะคะเอากลับมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนำเรื่องราวในเล็ดดิดเนี่ยมาแปลนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรียกว่าหลากหลายอารมณ์ครับช่องตัวเองเนี่ยโหจับจ่ายมากๆนะครับสาหรับลึกลับลี้ลับกับตำนานเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกว่ามันกลับมาอีกคร ทั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่มันเป็นตำนานเมืองแล้วก็เป็นตำนานเมืองในเอเชียด้วยนี่เป็นประเทศในเอเชียหลายๆคนรู้สึกว่าฟังแล้วมันอินใช่ไหมถ้าในประเทศไทยนี่คืออินขั้นสุดถ้าในเอเชียนี่ก็คืออินรองลงมาจากประเทศเราเองเพราะรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆครับมันอาจจะนั่งเครื่องบินมาหาพวกเราก็ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าอยู่ไกลมากๆซึ่ง ประเทศที่หยิบนํามาเล่าในวันนี้ก็คือประเทศมาเลเซียนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่มันลึกลับในทวีปเอเชียห้ามพลาดแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอาย,ยุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พิมพว่าฟังได้แหละครับ ้าไม่กลัวนะแต่ถ้าเกิดกลัวก็ไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันครับไปชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยกันก็จะอบอุ่นดีอันนี้ไม่ได้เตือนเฉพาะน้องๆอายตุต่ำกว่า18นะครับน้องๆอ,อายตุต่ำกว่า80เนี่ยพี่ฮมเชื่อว่ากลัวได้ทุกคนครับเพราะว่าแบบพี่ฮมเองเนี่ยก็กลัวเหมือนกันดังนั้นนะครับฟังเป็นกลุ่มเราก็รู้สึกอุ่นใจกว่าอันแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยเรื่องราวนี้ต้องพาทุกคนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศมาเลเซียนะครับโดยต้องเริ่มต้น ที่ผู้หญิงคนหนึ่งยังเป็นเด็กอยู่เลยนะชื่อว่าไอาชาไอาชาเนี่ยเป็นเด็กหญิงครับที่เกิดในหมู่บ้านทางชนบทในพื้นที่ที่มันค่อนข้างห่างไกลเธอเป็นเด็กที่เรียบร้อยครับน่ารักแล้วก็ค่อนข้างขี้อายทุกอย่างมันดูโอเคครับปกติไม่มีอะไรที่เป็นปัญหายกเว้นแต่อย่างหนึ่งก็คือไอาชาเนี่ยเธอป่วยเป็นโรคประหลาดโรคที่ว่านั้นก็คือโรค กลัวแสงสว่างกับเ,เพื่อนๆดวงตาของไอชาเนี่ยเรียกว่าเธอไวต่อแสงมากๆหากมีแสงจ้าจ้าเนี่ยส่องมาที่ตาเมื่อไหร่ไอชาจะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและส่งผลไปถึงสุขภาพโดยรวมเลยที่ทําให้เธอเนี่ยซุดหนักในทันทีถ้าเกิดโดนแสงแบบจ้าจ้าเข้ามาในตาเนาะครอบครัวก็พยายามที่จะดูแลไอชาอย่างดีที่สุดพาไปหาคุณหมอหลายๆโรงพยาบาลหมอคนไหนเก่งเนี่ยเรียกว่าพาไปรักษาหมดเลย แต่สุดท้ายมันไม่มีหมอคนไหนเลยครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือเธอได้มันเป็นโรคที่แบบแปลกมากๆทําให้ทุกคนเนี่ยทำได้ก็แค่ประคับประคองให้เธอเนี่ยสามารถใช้ชีวิตดําเนินต่อไปให้ดีที่สุดแม้มันจะมีอุปสรรคเรื่องนี้ก็ตามเวลาผ่านไปจนกระทั่งในปี1984ครอบครัวองไอชาเนี่ยมีเหตุที่จะต้องย้ายครับจากที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญคราวนี้ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในกรุง กัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียซึ่งการย้ายสถานที่นั้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับครอบครัวของไอ,งอาชามากนะครับ มันก็อาจจะมีการที่ต้องปรับตัวนิดหน่อยจากคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบทก็มาเจอความทันสมัยขึ้นของเมืองหลวงนะครับผู้คนที่มากมายก็ช่วงแรกๆก็ปรับตัวกันไปแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลถึงขนาดที่ว่าอยู่ไม่ได้ตัวไอชายเองเธอก็ปรับตัวได้เร็วครับแล้วก็เติบโตขึ้นตามวัยเธอเรียนอยู่ที่กลรลำเปอร์แล้วก็ เรียนจบครับได้งานทำในโรงงานแห่งหนึ่งที่นี่ซึ่งเธอก็ทำมันได้ดีมากๆแม้ว่าจะต้องคอยหลบหลีกแสงสว่างตามแบบ ตามสถานที่ต่างๆก็ตามแม้ว่าเธอจะต้องคอยสวมแว่นตาดำครับเพื่อแบบเหมือนหลบแสงต่างๆเวลาที่เธอต้องทำงานจกนกระทั่งวันหนึ่งครับที่โรงงานของเธอเนี่ยได้มีการจัดเลี้ยงประจำปีในวันนั้นเนี่ยทุกคนแบบร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานตัวไอชายเองเธอก็สนุกครับกับบรรยากาศแล้วก็ไม่รู้อะไรโดนใจวันนั้นเนี่ยจูๆ่ๆไอชา ตัดสินใจครับที่จะถอดแว่นตากันแดดของเธอออกอาจจะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศถึงความสุขอันนี้ไว้ให้เต็มที่แต่แล้วได้มีเพื่อนร่วมงานของเธอคนหนึ่งซึ่งเขากำลังถ่ายรูปเก็บบรรยากาศรอบๆงานเนี่ยดันกดชัตเตอร์ครับ ส่องมาทางไอชาพอดบพอดีแสงแฟลชของกล้องเนี่ยมันสาดเข้าดวงตาของไอชาเต็มๆไม่นานนักเธอก็ทรุดตัวลงกับพื้นพร้อมกรีดร้องอย่างเจ็บปวดจนต้องรีบนำตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลเลยไอชาใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง3วันนะครับโดยห้องของเธอที่รักษาตัวเนี่ยก็ต้องปิดหน้าต่างปิดไฟไว้ให้มันมืดสนิทเพื่อนร่วมงานที่เผลอแบบถ่ายรูปเนี่ย ที่ใช้แฟดนะส่องเข้าไปในดวงตาเธอในวันงานเนี่ยก็มาหาเธอด้วยครับ มาเยี่ยมมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยไอชาถอดแว่นตาดำอยู่ด้วยสภาพของไอชาทําให้สุดท้ายเธอถูกบังคับให้หยุดงานครับเพื่อที่จะรักษาตัวให้ดีก่อนคุณหมอได้ให้ยาแล้วก็สั่งให้เธอเนี่ยพักผ่อนไปเรื่อยๆในห้องพยาบาลจะมีให้เธอออกมาได้ก็เฉพาะเวลากลางดึกเท่านั้นหนึ่งเดือนต่อมาไอชาก็มีอาการที่ดีขึ้นเธอฟื้นตัวแล้วก็เริ่มที่ กลับมาเป็นปกติตอนนั้นเธอได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดครับไอชาเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังสถานีขนส่งในเวลากลางดึกเพื่อหลบเลี่ยงแสงแดดแต่ด้วยความที่มันดึกและไอชาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวพื้นพื้นจินนาการนะครับระหว่างทางเนี่ยที่เธอเดินไปสถานีขนส่งเนี่ยมันคน่อนข้างที่จะมืดแล้วก็เปลี่ยวมากๆและแล้ว จู่ๆเนี่ยมีรถคันหนึ่งขับมาขวางหน้าไอชาไม่นานนักได้มีชายสี่คนครับออกจากรถแล้วก็ทำท่าทางที่ไม่น่าไว้ใจไอชาพยายามที่จะเดินเลี่ยงไปแล้วก็คิดในแง่ดีว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแต่เธอคิดผิดเพราะว่าชายทั้งสี่คนกลับคว้าตัวเธอแล้วลากไอชาเข้าไปในรถกุมชายชะากาันได้พาไอชาไปอย่างบ้านร้างนะครับ เขตชาญเมืองนี่แหละก่อนที่จะกระชากเธอลงมามัดมือมัดเท้าไว้กับเก้าอี้หนึ่งในกลุ่มผู้ชายคนนั้นได้หยิบมีดขึ้นมาครับแล้วก็กรีดบนเสื้อผ้าของไอชาทีละชิ้นทีละชิ้นจนร่างกายของเธอนั้นเปล่าเปลือยไอชารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเธอร้องไห้เธอขอร้องอ้อนวอนครับ ให้ปล่อยเธอไปแต่พวกมันไม่สนใจครับไม่ได้เข้าหูทรชนเหล่านั้นเลยพวกมันยังคงหัวเราะเยาะเย้ยแล้วก็ทุบตีไอชาอย่างรุนแรงแย่ไปกว่านั้นได้มีชายคนหนึ่งหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายรูปของไอชาในสภาพเปือ่อยเปล่าเอาไว้ตอนนั้นไอชารู้ดีว่าถ้าเกิดเธอโดนแฟดเข้าไปเนี่ย มันจะเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากขนาดไหนไอชาพยายามอธิบายครับว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดที่มันไวต่อแสงมากๆแต่มีเหรอครับที่ชายเหล่านั้นจะเชื่อขนาดบอกให้หยุดยังไม่หยุดแถมบอกว่าเนี่ยมีโรคประหลาดอะไรเกิดขึ้นพวกเขาคิดว่ามันคือคออ้างทั้งนั้นท่านใดนั้นเองชายคนที่ถือกล้องก็ กระหน่ำครับถ่ายรูปพร้อมสัตร์แฟดใส่ไอชาอย่างไม่ยังไอชากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ทุกทรมานเธอรู้สึกเหมือนหัวของเธอเนี่ยมันกำลังจะระเบิดอยู่แล้วครับ และยิ่งตอนที่เธอกรีดร้องเนี่ยเราทั้รชนกับดูสนุกสนานดีใจแล้วก็ไปร่วมทุบทำร้ายเธอรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอาการของไอชานี่แย่ลงครับแย่ลงหนักลงไปอีกเธอเริ่มที่จะกำเดาไหลไม่นานนักก็เริ่มที่จะมีเลือดออกทางหูแล้วก็ดวงตาของเธอไอชาถูกทรมานแบบนั้นยาวนานถึง4ชั่วโมง เธอเจ็บปวดมากครับจนไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ใช้ทั้งสี่คนได้ลากไอชาขึ้นไปบนรถอีกครั้งหนึ่งก่อนจะขับไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งไอชารู้ดีว่าเธอเนี่ยกําลังจะตายแล้วครับพวกมันน่าจะจับเธอเนี่ยโยนลงไปในแม่น้ําที่ใตส้สะพานนี้อย่างแน่นอนตอนนั้นไอชาได้พูดออกมาด้วยความโกรธแค้นเลยครับว่าใครก็ตามที่ดูรูปของฉันมันจะต้องถูกลงโทษ ด้วยความฝันที่เจ็บปวดเหมือนอย่างที่ฉันเผชิญอยู่ฉันสาบานได้ต่อให้ฉันตายไปแล้วฉันจะกลับมามอบความทรมานนี้ให้กับทุกคนที่เห็นรูปของฉันสิ้นเสียงครับไอชาเธอก็ถูกโยนลงแม่น้ำจริงๆและสุดท้ายเธอก็จมน้นาำสิ้นใจไปอย่างน่าเวทนาเช้าวันรุ่งขึ้นครับ ชายทั้ง4คนนํารูปเนี่ยไปล้างที่ร้านถ่ายภาพและก็ให้เงินเจ้าของร้านเพื่อเป็นค่าปิดปากไม่ให้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวภาพถ่ายเหล่านี้ภาพของไอชาในสภาพเปื่อยเปล่าแล้วก็กําลังเจ็บปวดทรมานเนี่ยทำให้ชายทั้ง4คนรู้สึกแบบโหถูกอกถูกใจมากๆแล้วก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานแต่แล้วในขณะที่รถยนต์ของพวกเขาเนี่ยกำลังจะขับเพื่อกลับบ้านจูจ่ๆก็เกิด สูญเสียการควบคุมโดยหร้สาเหตุครับก่อนที่รถคันนั้นจะพุ่งเข้าชนกับต้นไม้อย่างรุนแรงชายคนที่เป็นคนขับถูกกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเสียบทะลุทางกระจกหน้าปักเข้าไปบริเวณศีรษะเสียชีวิต ขาที่อย่างสยองเลยนะครับกิ่งไม้นี่ปักทะลุศีรษะเลยชายคนที่สองที่นั่งข้างๆถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าในเย็นวันนั้นเขาก็ต้องเสียชีวิตจากอาการเลือดออกภายในอย่างรุนแรงชายคนที่สามครับสามารถรอดชีวิตจากอุบัติเหตุได้เพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเมื่อไปถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับบ้านไปพักฟื้นได้แต่ในขณะที่เดินทางกลับบ้านจูๆ่ๆเขาสะดุดล้มครับ ตกลงไปในท่อระบายน้ําชายคนดังกล่าวขาหักแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เขานอนร้องอย่างเจ็บปวดที่ก้นท่อระบายน้ําแห่งนั้นชายคนดังกล่าวพยายามที่จะตะโกนครับเรียกให้คนมาช่วยแต่ก็ดูเหมือนไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยเคาะสามกลามซัดในคืนนั้นจู่ๆฝนตกหนักระดับน้ำเนี่ยมันสูงมากขึ้นเ,นเรื่อยๆชายที่ตกลงไปในท่อก็พยายามงไงตะเกียรตะกายเต็มที่ แต่ขาที่มันหักทำให้เขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกครับและสุดท้ายระดับน้ำมันก็สูงมากพอที่จะทำให้เขาจมน้ำเสียชีวิตในที่สุดส่วนชายคนที่4ี่เนี่ยรอดจากอุบัติเหตุได้เหมือนกันแถมชายคนที่4ี่นี้โชคดีกว่าคนอื่นๆนะก็คือไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแต่นี่คือน,นั้นเองในขณะที่เขากลับไปนอนที่บ้านเนี่ยเขาฝันเห็นไอชาครับ ธอเ,เนี่ยเดินมาหาเขาด้วยหน้าตาที่น่ากลัวแล้วก็เริ่มที่จะทุบตีเขาด้วยไม้ครับก็นำใช้ไม้ทุบตีที่บริเวณหัวของเขาชายคนที่สี่นี้ตกใจตื่นขึ้นมาจากฝันประหลาดเลยเขากลับพบว่าจู่ๆเนี่ยตัวเองมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและดูเหมือนมันเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆชายคนดังกล่าวเริ่มที่จะทนไม่ไหวครับเขาเจ็บปวดจนเริ่มที่จะเสียสติและทันใดนั้นเองเขาได้ลงไปหยิบซ่อมในครัว หยิบมาทำอะไรรู้ไหมครับหยิบมากันหน่าจิ้มลงบนหัวของตัวเองแต่บาดแผลมันก็ไม่ได้ลึกพอทําให้ชายคนที่สี่นี้เสียชีวิตแต่เขาก็เจ็บปวดแลวร้องไห้ออกมาอย่างทรมานเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปเขาพยายามประคองสติและเดินทางไปยังสถานีตํารวจเพื่อมอบตัวแล้วก็สารภาพกับทุกสิ่งที่เขาทํากับไอชาชายคนนี้ครับถูกนําตัวเข้าคุกแต่ว่าไม่นานเนี่ยเขากลับนําหัวของเขาเองครับ จับหัวตัวเองเนี่ยโขกกัดแทกกับกำแพงจนกระโหลกศีรษะแตกแล้วก็เสียชีวิตในคุกเลยมีเพื่อนร่วมห้องขังคนหนึ่งเนี่ยได้ให้การว่าชายคนนี้ครับ ชายคนที่4ี่คนนี้เอาแต่พร่ำบ่นถึงอาการปวดหัวงตัวเองจนแท้ทนไม่ไหวและต้องการที่จะจบชีวิตของตัวเองให้ได้สักทีจะได้ไม่ต้องทนกับการเจ็บปวดนี้อีกในขณะเดียวกันเนี่ยทางตำรวจได้ทําการค้นหาร่างของไอชาไปด้วยและในที่สุดก็พบร่างของเธอที่อีกสองวันต่อมาศพของไอชาลอยขึ้นมาในแม่น้ําครับร่างของเธอถูกนําไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพแต่ว่าตามกระบวนการต้องทำไง ในการชันสูตรก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปครับถ่ายภาพศพของเธอเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแต่ปรากฏว่าไม่นานหลังจากมีการถ่ายรูปไอชาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชันสูตรคนนั้นที่ถ่ายรูปของเธอกลับเสียชีวิตจากการกินยาแก้ปวดเกินขนาดที่แปลกก็คือใครก็ตามครับที่ได้เห็นภาพชันสูตรของไอชาเนี่ยกลับพบว่าเขาคนนั้นจะต้องนอนฝันร้ายแล้วก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ก่อนที่จากนั้นไม่นานเนี่ยจะทยอยเสียชีวิตไปอย่างลึกลับสิ่งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตัดสินใจทําลายเลยนะครับภาพของไอชาทิ้งทั้งหมดพร้อมทั้งพยายามที่จะปิดคดีนี้ให้เป็นความลับจากสาธารณาชนแต่ต่อให้ปิดยังไงเนี่ยยิ่งมันเป็นความลับเนี่ยคนก็ยิ่งอยากรู้ครับมันมีเรื่องราวความอาถานพของไอชานี่อยู่ๆก็หลุดลอดไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลายเป็นข่าวลือแบบแพร่สะพัดไปทั่วมาเลเซียเลย และที่สําคัญก็คือปรากฏว่ามีคนพบว่าภาพการชนสูตรศพของไอชาบางส่วนนะครับมันหลุดครับและหลังจากนั้นก็มีคนเอารูปศพของไอชาเนี่ยไปโพสต์ตามเว็บบอร์ดลับๆนะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ใต้ดินเนี่ยให้คนที่อยากดูรูปเนี่ยไปสาะหามาดูแต่ว่าหลังจากนั้นครับใครก็ตามที่ได้เห็นรูปเหล่านั้นมีเรื่องราวหรือว่าเรื่องเล่ากันว่าวิญ,ญญาณของไอชา จะตามเข้าไปในฝันครับและเมื่อเขาตื่นนอนเนี่ยก็จะต้องประสบกับปัญหาอาการปวดหัวอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าคนที่เห็นภาพนี้จะเกิดอาการหลอนครับคือแทนที่จะมองหน้าคนอื่นๆเป็นหน้าทั่วๆไปเนี่ยกลับเป็นว่าไม่ว่าเราจะมองหน้าใครเนี่ยจะเห็นเป็นหน้าศพของไอชาเท่านั้นครับเป็นใบหน้าของไอชาที่มีหน้าตาสยดสยองเนี่ยทั่วทั้งเมืองเลยนะครับ ไปแทนหน้าของทุกคนที่เรามองเห็นและนี่ก็คือเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตำนานเมืองที่มีการเล่าขานกันมาแล้วก็เป็นหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปเห็นเว็บบอร์ดเนาะหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันมีการพูดถึงแบบทาศพของผู้หญิงที่ชื่อไอชาเนี่ย ก็อย่าไปดูเลยครับมันอาจจะทําให้เกิดภาพหลอนแบบที่เป็นตำนานเล่ามาจริงๆก็ได้เนาะสำหรับคนที่เชื่อส่วนคนที่ไม่เชื่อคาเปียมก็คิดว่ารูปเหล่านั้นครับก็ไม่ควรไปดูเนาะแล้วก็ไม่ควรแต่ไปตามหาดูอีกอย่างหนึ่งคือเอาจริงๆเนาะปัจจุบันเนี่ยเรามีการ คิดแล้วก็พิจารณาเรื่องของการคอนเซนส์หรือว่าการยอมรับนะครับที่ตัวบุคคลที่ปรากฏในรูปเนี่ยจะต้องให้การอนุญาตเราก่อนเราถึงจะไปเผยแพร่ได้ใช่ไหมดังนั้นครับถ้าเราคิดในหลักการของวิทยาศาสตร์หรือว่าตามกฎหมายปัจจุบันเนาะถ้าเกิดไอชาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรูปเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นเนี่ยเธอไม่ได้คอนเซนส์เนี่ยเอาจริงๆการไปดูรูปของเธอก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับนี่อันนี้พี่ามพยายามพูดให้แบบมันดูไม่ไสยศาสตร์มากนะครับในในวลกมาเรื่องนี้ แล้วนะครับก็เพื่อนๆตอนนี้ก็เกิดใครไปแบบทําคลิปแบบ YouTube เหมือนกันหรือว่าไปถ่ายรูปเนอะยังไงถ้าเกิดมีรูปหน้าของคนอื่นนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรื่องราวของอสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดครับแล้วก็ถูกแบบ ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแบบพี้เนี่ยทำงานในสายธนาคารครับมันจะมีเรื่องของ PDPA ใช่ไหมหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิ์ในการปกป้องอข้อมูลของผู้อื่นเนี่ยก็จะถูกแบบเป็นอะไรที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเดี่ยวโหให้ความสําคัญมากๆดังนั้นการทํางานครับปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูแลความลับของลูกค้าดีๆมากขึ้นไม่ต้องลูกค้าก็ได้ครับแม้แต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนําข้อมูลของเขา ไปใช้ประโยชน์โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับดังนั้นก็อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ย พึงระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลของตัวเองเนาะเราอย่าไปเผยแพร่เองร่วมถึงการใช้ข้อมูลของคนอื่นเนี่ยนำมาเผยแพร่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังและก็ถ้าเกิดให้ตามกระบวนการกฎหมายดีที่สุดเนี่ยก็ต้องไปขอคอนเซนส์ด้วยนะครับไปขออนุญาตแหละครับพุดง่ายๆเพื่อจะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันภายหลังยังไงก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะครับทุกคนสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวกันพอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจพี่แฮมได้โดยการกดว Thanks นะครับที่เป็นรูปหัวใจอยู่ข้างใต้คลิปนี่เองกดง่ายๆสนับสนุนพี่แฮมได้โดยตรงเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกครับสามารถที่จะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจก็ได้มากดไลค์ก็ได้ครับ ใครที่ฟังมานานหลายตอนแล้วยังไม่ได้ subscribe s u b s c r i b e พี่แอมหน่อยนะครับพี่แมอยากจะมียอด30,000ืัพซับเร็วๆเนี่ยรู้สึกมันใกลมากๆแล้วดีใจมากๆไว้ครบ3 0ม0 0ื่นซับเมื่อไหร่เดี๋ยวหากิจกรรมดีๆมาเล่นด้วยกันดีกว่าหรือไม่ก็หาของมาแจกอย่างแน่นอนอย่างนั้นไปตามลุงป้านาอาครับปูบ่ย่าตายาย ทั้งแบบท,ทั้งญาติทั้งหมดเลยนะครับมาช่วยกันสับซ้ขายช่องเพี่มด้วยบางคนบอกว่ามี10บแอคเคาท์มีมือถือ3เครื่องสับให้พี่มหมดเลยน่ารักที่สุดเลยครับสำหรับวันนี้เพี่มคงต้องลาไปพักผ่อนก่อนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะแล้วจเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับลึกลับลี้ลับกับตำนานแบบนี้นะครับสวัสดีครับ